EU เร่งผลิตวัคซีนมากกว่าประชากรตัวเอง2 เท่าเผื่อแจกจ่ายประเทศกำลังพัฒนาเว็บไซต์ของข่าวตรงนี้ออฟจะลงลิงก์ไว้ใต้วิดีโอนะบทความเนี้ยเขาไม่ได้มีบอกโดยตรงนะว่ามากกว่า2 เท่าหรือยังไงแต่ออฟลองคำนวณจากตัวเลขในนี้แล้วมันประมาณ2 เท่าจริงๆแล้วก็มีประโยคที่บอกว่าเขาจะแจกจ่ายให้กับประเทศที่ lower to middle income country ด้วยครับแต่ขอคุยกันนิดนึงว่าช่วงเนี้ยคือเดาว่าประชาชนในประเทศของเราเนี่ยที่เขายังใจเย็นกันอยู่ได้เนี่ยทั้งที่จริงๆแล้วตัวเขาเองก็ได้รับผลกระทบนะไม่ใช่ว่าเฉพาะภาคการท่องเที่ยวอย่างเดียวคนทั่วไปก็ได้รับผลกระทบเศรษฐกิจไม่ดีใช่ไหมก่อนโควิดมันก็ไม่ดีอยู่แล้วอะแล้วช่วงนี้มันจะดีได้ยังไงแต่ว่าเขายังทำเป็นใจเย็นกันอยู่ได้เพราะว่าเขาฝากความหวังทั้งมวลของคนทั้งประเทศเนี่ยเอาไว้ที่วัคซีนแต่ว่าเอาคิดว่าเขาอาจจะมองโลกในแง่ดีเกินไปหน่อยเหมือนกับที่เราออกวิดีโออันนึงไปแล้วก็มีคนหนึ่งที่เขามาคอมเมนต์ว่าเขาทำงานเกี่ยวกับรับผู้ป่วยโควิดนะแล้วก็ยังไงขอให้ใจเย็นนิดนึงอีก6 เดือนมีวัคซีนแน่หรืออะไรก็คืออ๊อฟคิดว่าเขาคงมองโลกในแง่ดีเกินไปที่อ๊อฟระแวงนิดนึงเพราะว่ากลุ่มหมอเนี่ยที่อ๊อฟบอกว่าเขาเป็นคนเรียกร้องให้ยังคงปิดประเทศต่อไปหรืออะไรอย่างเงี้ยที่ถึงขั้นว่าจะให้ปิดอีก6 เดือนเลยด้วยซ้ำอย่างเงี้ยนะอ๊อฟก็เห็นว่าคนหนึ่งในกลุ่มนั้นแหละที่อายุเยอะๆหน่อยเนี่ยเขาก็จะมีออกมาพูดอีกว่าตอนเนี้ยโควิดเนี่ยมันกลายพันธุ์ไปถึง6 สายพันธุ์แล้วนะแล้วเขาก็ไม่แน่ใจว่าถ้ามีวัคซีนแล้วเนี่ยมันจะป้องกันได้ทั้ง6 สายพันธุ์หรือเปล่าอ้าวเดี๋ยวนะคือถ้าคนทั้งประเทศฝากความหวังไว้ที่วัคซีนแล้วเกิดวัคซีนมันป้องกันไม่ได้ทั้ง6 สายพันธุ์ขึ้นมาล่ะแล้วคุณหมอจะออกมาขู่อีกไหมบอกว่าเฮ้ยยังอันตรายอยู่นะตอนนั้นมันอาจจะไม่ใช่6แล้วมันอาจจะ10 สายพันธุ์เอาวัคซีนที่มีอยู่เนี่ยป้องกันได้แค่3 สายพันธุ์เองฉะนั้นเราต้องรอต่อไปให้มีวัคซีนให้ครบ10 สายพันธุ์ฉะนั้นเราต้องปิดประเทศต่อไปแล้วก็ได้ฟังอีกคลิปหนึ่งนะที่เกี่ยวกับการวิจัยวัคซีนในประเทศของเราเขาบอกว่าอีกประมาณ 2-3 เดือนเนี่ยจะเริ่มทดลองในคน2-3 เดือนโอ้ปลายปีแล้วก็โอ้ทดลองในคนแล้วจะเร่งผลิตมาใช้เลยหรือเปล่าเปล่าเขาบอกว่ากว่าจะมีผลิตออกมาใช้งานได้จริงคือปลายปีหน้าปลายปี 21 ก็เลยว่าคนที่บอกว่าอีก6 เดือนเนี่ยให้รอหน่อยหรืออะไรเงี้ยเขามองโลกในแง่ดีเกินไปหรือเปล่าเอาเป็นว่าถ้าเราตัดไปว่าสมมุติว่าอีก6 เดือนได้จริงๆเนี่ยนะแล้วถามว่าจะแน่ใจได้ยังไงว่ามันจะป้องกันได้หมดถ้าคุณหมอแกนนำที่ให้ปิดประเทศมาตั้งแต่แรกเนี่ยกลุ่มเดิมเนี่ยนะเขาก็ออกมาขู่ตอนนั้นอีกแหละว่ามันยังอันตรายอยู่มันยังป้องกันได้ไม่ครบรอให้มันครบก่อนแล้วค่อยเปิดอะไรเงี้ยคุณจะว่ายังไงคือถ้ามันอีกไม่กี่เดือนจริงๆเนี่ยนะพวกประเทศที่ตอนเนี้ยเขารีบเปิดกันแล้วเนี่ยอย่างเช่นยุโรปนะหรือที่เราเคยเสนอข่าวไปว่าหลายๆประเทศในเอเชียเนี่ยเขาก็เริ่มเปิดใช่ไหมอย่างเช่นดูไบที่ UAE หรือว่าอิสราเอลที่เปิดให้บางประเทศเข้าแล้วหรือว่าสิงคโปร์ใช่ไหมที่เปิดให้บรูไนกับนิวซีแลนด์ไม่ต้องกักตัวแล้วก็ให้จีนออสเตรเลียเวียดนามเข้าได้โดยกักแค่7 วันหรืออะไรเงี้ยซึ่งคิดว่าอนาคตคงจะตามมาอีกมีประเทศที่ตามมาอีกใช่ไหมแล้วก็มีบาหลีซึ่งตอนนี้กำลังเถียงกันอยู่ว่าจะเปิดหรือไม่เปิดหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคือสรุปว่าเราเริ่มเห็นการขยับกันแล้วก็เลยสงสัยว่าประเทศที่รีบเปิดไปแล้วเนี่ยทำไมเขาถึงไม่รอวัคซีนเหมือนกันล่ะใช่ไหมคือเราเหมือนกับรอไอ้นี่นึกถึงนโยบายประชานิยมของรัฐบาลชุดก่อนๆเนี่ยที่แบบคนรอแจกเงินคือหมายถึงว่าคนทั้งประเทศไทยเนี่ยจะทำตัวเหมือนคนรอแจกเงินหรือเปล่าคือรอวัคซีนก่อนไงก็เหมือนเรารอแจกเงินระหว่างที่รัฐบาลก็โปรยยาหอมไปเดี๋ยวจะแจกเงินอีกสัก3 เดือนจะแจกนะแล้วระหว่าง3 เดือนนี้คือยังไงนั่งงอมืองอเท้ารอไปเรื่อยอีก3 เดือนเขาก็แจกแล้วเราจะมาทำงานทำไมอะไรอย่างเงี้ยในขณะที่คนกลุ่มหนึ่งเอาแต่รอวัคซีนโดยที่ไม่ยอมทำอะไรใช้ชีวิตไปเรื่อยๆกับคนอีกกลุ่มหนึ่งที่อีกซีกโลกหนึ่งที่รีบเปิดประเทศแล้วรีบฟื้นฟูเศรษฐกิจก่อนแล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยคิดว่าทำไมคนที่เปิดไปแล้วทำไมเขาจึงไม่รอวัคซีนนะครับก็ทีนี้เข้าข่าวของเราจบช่วงบนทีนี้ก็คือเขาบอกว่าเนี่ยแหละพี่ใหญ่ EU ของอ๊อฟเนี่ยคือกรรมาธิการของ European Union เนี่ยก็คือกำลังเจรจากับผู้ผลิตวัคซีนรายที่5ซึ่งอ๊อฟก็ไม่รู้นะว่าของประเทศเราเนี่ยมีคนผลิตวัคซีนสักกี่รายแต่เหมือนกับว่าจะมีแต่รัฐบาลยังไงก็ไม่รู้อันนี้อ๊อฟก็ไม่ชัวร์แต่ของ European Union เนี่ยคือเขาเจรจาเผื่อไว้เยอะๆเลยหลายๆรายเลยก็รายที่5เนี่ยก็คือเป็นผู้ผลิตวัคซีนที่มีฐานอยู่ที่ประเทศอเมริกาซึ่งแน่นอนติดเชื้อเยอะเสียชีวิตเยอะฉะนั้นก็ข้อมูลเพียบแน่นอน ก็จะมาเป็นผู้ผลิตวัคซีนอีกรายเป็นรายที่5ของที่ผลิตให้กับทางยุโรปแล้วซึ่งถามว่าประเทศเรานี้ไม่มีบริษัทผลิตยาหรือมีเยอะแต่ทำไมไม่เห็นพูดถึงนะหรือติดตามข่าวไม่ดีเองถ้าเกิดบริษัทนี้เขาวิจัยสำเร็จเนี่ยนะเขาก็จะได้สัญญาที่จะผลิตวัคซีนให้กับ EU ประมาณ80ล้านโดสก่อนแต่ข่าวนี้เขาก็ไม่ได้บอกนะว่าวัคซีนเนี่ยมันจะเสร็จเมื่อไหร่แต่แน่นอนว่าเอาประเมินเอาเองว่าการกระทำที่ฉลาดแบบเนี้ยก็คือจ้างไว้หลายๆรายใช่ไหมและแน่นอนพวกนี้เขาต้องแข่งกันเองฉะนั้นการที่เร่งผลิตเนี่ยมันน่าจะเร็วขึ้นเพราะเหมือนกับว่าคนเราพอมีการแข่งขันเนี่ยมันก็จะต้องช่วงชิงใช่ไหมว่าใครผลิตได้ก่อนแล้วก็มีประสิทธิภาพปลอดภัยปุ๊บเนี่ยอาจจะได้ออเดอร์เพิ่มอีกฉะนั้นเขาต้องแข่งกันใช่ไหมแต่ของเราอ่ะไม่รู้จริงๆว่ามีคนผลิตสักกี่รายแล้วถ้ามีแค่รายเดียวคือของทางรัฐบาลมหาลัยอะไรวิจัยเองเนี่ยเขาก็มีอยู่รายเดียวไงก็ไม่รู้ว่าเขาจะเร่งมือแค่ไหนคือจริงๆอ่ะเราไม่จำเป็นต้องรอทางประเทศเราผลิตให้มันได้ก่อนแล้วค่อยใช้นะคือจริงๆเราไปซื้อจากต่างประเทศมาใช้ก่อนไปพังๆก็ได้นะใช่ไหมอย่างน้อยก็จะได้ฟื้นฟูเศรษฐกิจไว้ก่อนหรือว่ากลัวคนต่างชาตินักใช่ไหมก็นี่เลยใครที่จะเข้ามานะไม่ต้องกักเนี่ยคือเราขายวัคซีนให้เขาเลยคือถ้าเกิดเขาไม่ได้ฉีดมาก่อนเนี่ยนะเราก็รีบซื้อวัคซีนมาแล้วก็ขายเขาเลยให้เขาฉีดตอนเข้าประเทศเลยทีนี้ก็ความเสี่ยงจะลดลงอีกอันนี้โอเคไหมก็ดังประโยคนี้นะครับเป็นที่มาที่ว่าจะแจกจ่ายให้กับประเทศที่กำลังพัฒนานะครับก็คือประเทศสมาชิกเนี่ยสามารถที่จะส่งโดสเหล่านี้ก็คือวัคซีนเนี่ยคือเผื่อแผ่ให้ประเทศอื่นในยุโรปด้วยกันเองหรือแม้กระทั่งบริจาคโดเนทเนี่ยไปที่ประเทศ lower and middle income countries ก็คือประเทศที่รายได้ต่ำหรือรายได้ปานกลางได้แอบมีหวังนิดๆไหมส่งมาประเทศนี้บ้างไหมอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้สิเขาจะหมั่นไส้เราหรือเปล่าเพราะว่าเราไปกีดกันประชากรเขาไม่ให้เข้ามาอะไรอย่างเงี้ยนะเราก็เสียวอยู่เหมือนกันว่าเขาจะไม่ให้เราอะไรเงี้ยหรือเราแบบเรามีของเราและเราไม่อยากได้จากเขาหลอกหรืออะไรอย่างนี้นี่คือจาก2ย่อหน้านี้นะเป็นความฉลาดของเขาจริงๆด้วยเพราะว่าเขาบอกว่าเนี่ยเราจะเร่งลงทุนในการผลิตวัคซีนนะเพื่อผลประโยชน์ของคนทั้งโลกโอ้โหอันนี้คือประธาน EU เขาบอกนะ EC President คนเดียวกับคนเยอรมันเปล่าวะอ๊อฟยังไม่ค่อยรู้เรื่องตำแหน่งพวกนี้เท่าไหร่อันนี้ EU ไม่ได้หล่อแล้วครับ EU สวยครับประธาน EC Presidentเขาคงแบ่งอย่างนี้หรือเปล่าว่าถ้าเป็น EU คือก็เป็นคนหนึ่งแล้วก็ EC คือคนหนึ่งเขาแบ่งกันยังไงอ๊อฟไม่รู้นะแต่คนนี้เป็นผู้หญิงนะความฉลาดของเขาที่อ๊อฟเดาก็คือเขาจ้างหลายบริษัทแล้วก็ให้งบประมาณในการวิจัยหลายบริษัทแล้วทีนี้พวกนี้เขาก็แข่งกันเองใช่ไหมก็คือเนี่ยเราลงทุนในการพัฒนาเทคโนโลยีนะเพื่อที่จะเนี่ยไง increase our chance to have vaccine that are safe and effective เห็นไหมพอมีการแข่งกันอ่ะมันก็เร็วไงถ้าสมมุติว่าเราให้แต่หน่วยงานของรัฐอย่างเดียวเขาทำใช่ไหมแล้วเขาก็อาจจะเอื้องของเขาไปเรื่อยอะไรเงี้ยนะปลายปีหน้าได้ใช้อะไรเงี้ยซึ่งในนี้เขาก็ไม่ได้บอกนะว่าจะเสร็จเมื่อไหร่อ่ะแต่แค่ว่าถ้าแข่งกันเองมันน่าจะเสร็จเร็วขึ้นนะตอนนี้มี5บริษัทแล้วคือรายที่5เพิ่งเจรจามาเขาก็จะเจรจากับบริษัทเจ้าอื่นไปเรื่อยๆด้วยนะเพิ่มไปรายที่6รายที่7ไปเรื่อยๆนะเราต้องการจะเมคชัวร์เลยว่าวัคซีนเนี่ยจะออกมาอย่างรวดเร็วแล้วก็ออกสู่ตลาดอย่างรวดเร็วด้วยอันนี้ขอย้อนขึ้นมานิดนึงก็คือผู้ผลิตรายที่5เนี่ยเขาบอกว่าเจรจาไว้ก็คือ80ล้านโดสใช่ไหมก็สามารถเพิ่มขึ้นได้อีก80ล้านทีหลังคุยกันไว้ก่อน80ล้านนะถ้าเกิดว่าทำได้เร็วก็อาจจะสั่งเพิ่มอีก80ล้านเป็น160ล้านนะแล้วก็นี่คือบริษัทเดิมที่เขาเจรจากันไว้แล้ว4รายนะก็มี Sanofi GSK 300ล้านโดสแล้วก็ Johnson & Johnson 200ล้านโดสซึ่งสามารถเพิ่มได้อีก200ล้านเดี๋ยวจะคำนวณให้ดูก็อันนี้ AstraZeneca 300ล้านโดสอาจจะสั่งได้อีก100ล้านทีหลังแล้วก็ CureVac เราเคยพูดในข่าวที่แล้วอีก225ล้านโดสก็คือทั้ง5บริษัทบวกกันนะก็คือจะมีไอ้นี่อันแรกนี่300ล้านแล้วก็200ล้านแล้วก็300ล้านแล้วก็225ล้านแล้วก็อันรายที่5ที่บอกเมื่อกี้อีก80ล้านใช่ไหมบวกกันได้ 1,100 ล้านแต่ว่าที่เขาบอกว่าอาจจะเพิ่มได้อีกนี่ไงไอ้ข้างหลังเนี่ยนะก็200 100แล้วก็ข้างบนที่อยู่ข้างบนอีก80ก็เป็น380ฉะนั้นบวกกันแล้วเนี่ยก็เกือบ 1,500 ล้านโดสซึ่งประชากรของ European Union เนี่ยมี741ล้านคนก็มากกว่ากัน2เท่าไงก็เป็นที่มาของชื่อหัวข้อนี้ว่าประชากรเขาเนี่ยมีแค่700กว่าล้านแต่ว่าเขาผลิต 1,500 ล้านโดสเพื่ออะไรอ่ะก็คือเพื่อแจกจ่ายหรือเปล่าตามประโยคที่เขาพูดเอาไว้ว่าจะบริจาคให้ประเทศ รายได้ต่ำถึงรายได้ปานกลางก็ตรงนี้เขาบอกว่าตั้งแต่วันที่4พฤษภาโอ้ตั้ง3เดือนกว่าแล้วนะทางกรรมาธิการยุโรปเนี่ยได้ทุ่มทุนประมาณ 16,000 ล้านยูโรก็ประมาณเกือบ600,000 ล้านบาทที่จะพัฒนาไอตัวไวรัสโควิดตรงเนี้ยแล้วก็หัวข้อนี้แปลกเขาบอกว่าไม่ใช่ชาวยุโรปทุกคนน่ะที่อยากจะโดนฉีดวัคซีนก็แม้ว่าทางกรรมาธิการของยุโรปเนี่ยจะเร่งผลิตวัคซีนแค่ไหนแล้วก็อยากจะฉีดให้ทุกคนละกันก็คือไม่อยากให้ชาวยุโรปเนี่ยคนไหนก็ตามเนี่ยที่ไม่ได้ถูกฉีดใช่ไหมแต่ว่าไม่ใช่ชาว EU ทุกคนที่อยากจะฉีดวัคซีนก็แปลกนะก็คือจากการสำรวจตรงเนี้ยเขาบอกว่าสำรวจกับคนประมาณเกือบ 8,000 คนมีประมาณ 7% กว่าที่ตอบว่าเขาปฏิเสธที่จะโดนฉีดวัคซีนคือสีเขียวเนี่ยก็คืออยากโดนฉีดยังไงอยากโดนฉีดสีฟ้านี่ก็คือไม่ชัวร์มีไม่ชัวร์ด้วยเนี่ยแล้วก็สีแดงก็คือไม่อยากฉีดฉะนั้นสีแดงก็จะน้อยหน่อยแต่ว่ามีคนเยอรมันเนี่ยแหละเปอร์เซ็นต์ไม่อยากฉีดมากที่สุดลองถามแฟนอยากโดนฉีดหรือไม่อยากโดนแล้วก็ที่ 10% เท่ากันก็คือฝรั่งเศสคนฝรั่งเศสก็ไม่อยากโดนฉีดเหมือนกันเหรอในประเทศเยอรมนีเองคนที่พร้อมจะโดนฉีดก็คือแค่ 70% ส่วนฝรั่งเศสคนที่พร้อมจะโดนฉีดมีแค่ 60% ทำไมเขาไม่วางใจอีกเหรอขนาดพี่ใหญ่ EU ของออฟดีขนาดนี้แล้วเขายังไม่วางใจอีกเหรอแล้วถ้ามาสำรวจตรงนี้กับคนไทยนี่ตัวเลขจะเป็นเท่าไหร่ตัวเลขคนพร้อมโดนฉีดจะเป็น 100% หรือเปล่าหรือ 90% ก็เพื่อนๆลองลงความคิดเห็นกันดูว่าถ้ามีวัคซีนเมื่อไหร่เนี่ยเราพร้อมจะเป็นหนูทดลองกลุ่มแรกๆไหมหรือจะรอคนอื่นเขาก่อนถ้าเกิดว่าเราบอกว่าอยากรอคนอื่นเขาโดนฉีดก่อนเนี่ยนะก็หมายความว่ามันก็ไม่ใช่อีก6เดือนหรอกเพราะว่ากว่าจะฉีดครบทั้งประเทศเนี่ยฉะนั้นเราจำมัวแต่นั่งรอให้มีวัคซีนเนี่ยแล้วมันจะอีกแค่6เดือนได้ยังไงก็จากการเปรียบเทียบเนี่ยเขาบอกว่าผู้ชายเนี่ยพร้อมจะโดนฉีดประมาณ 78% ส่วนผู้หญิงพร้อมจะโดนฉีดแค่ 70% น้อยกว่าผู้ชายแล้วก็เกินครึ่งของคนเหล่านี้บอกว่าไม่ชัวร์ว่าอยากจะโดนฉีดวัคซีนเพราะว่าสงสัยเกี่ยวกับเอฟเฟกต์ของมันว่ามันจะมีประสิทธิภาพมากจริงหรือเปล่าก็มีคนเล่าให้ฟังนะว่าเขาอยู่สวีเดนคืออันนี้ถือว่าฟังเล่นๆนะก็คือเพราะว่ามันไม่ได้มีหลักฐานอะไรเขาอยู่สวีเดนแล้วก็รัฐบาลเขาเนี่ยก็บอกว่าเดี๋ยวอีกหน่อยนะถ้ามีวัคซีนเนี่ยก็จะต้องฉีดทุกคนเหมือนจับเด็กฉีดยาแล้วทีนี้เด็กสวีเดนก็ดื้อหมายถึงว่าคนสวีเดนเหมือนเด็กที่ไม่ยอมฉีดหรืออะไรอย่างนี้ใช่ไหมแล้วทีนี้กลายเป็นว่าทาง EU เนี่ยที่เขาผลิตวัคซีนแจกจ่ายสมาชิกเนี่ยมันก็เหลือไงเพราะว่าคนบางส่วนที่เขาพูดในข่าวนี้แหละว่าบางส่วนเขาไม่อยากฉีดใช่ไหมแต่ที่พอเหลือปุ๊บเขาก็งั้นเดี๋ยวแจกจ่ายประเทศนอกยุโรปไปละกันเผื่อแผ่แบ่งปันจะได้ชื่อเสียงด้วยแต่ทีนี้พูดถึงเรื่องของการฉีดเนี่ยนะแม้แต่พวกเราเองเนี่ยก็ใจจริงนะถึงจะมีนะก็ยังไม่ได้อยากจะรีบฉีดเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่ามันจะมีผลข้างเคียงอะไรหรือเปล่าเพราะว่าปกติการวิจัยวัคซีนเนี่ยถ้าวัคซีนของโรคอื่นๆนะเขาบอกว่าเขาใช้เวลาวิจัยกันทีหนึ่ง5 ปี10 ปีเลยคือขั้นตอนของการผลิตมันไม่นานไงแต่ขั้นตอนการวิจัยเนี่ยมันนานถ้าไม่จำเป็นจริงๆไม่ได้โดนบังคับว่าประเทศที่จะไปเขาบังคับว่าต้องฉีดก่อนถึงจะเข้าประเทศฉันได้หรืออะไรอย่างเงี้ยก็ถ้าไม่ได้จำเป็นจริงๆก็ไม่ได้อยากฉีดก็อาจจะรอให้คนอื่นเขาลองฉีดกันก่อนว่าผลเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคือจริงๆเราก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันจำเป็นอะไรขนาดนั้นถ้าไม่ได้โดนบังคับนะครับก็อยากจะฝากเอาไว้ว่าคือการที่มีวัคซีนเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีอย่างน้อยก็ดีกว่าไม่มีใช่ไหมถ้าวัคซีนมันไม่ได้แบบแพงจนเวอร์เกินไปอะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็อยากได้รับวัคซีนจะได้รู้สึกปลอดภัยกันมากขึ้นแต่การที่เราเนี่ยรอพึ่งพาแต่อะไรสักอย่างนึงแค่อย่างเดียวโดยที่ระหว่างนี้เอาแต่งอมืองอเท้าไม่ยอมทำอะไรเนี่ยนะคือจะบอกว่าไม่ยอมทำอะไรได้ไงฉันก็ตื่นไปทำงานทุกวันมันก็คือแค่กลับไปใช้ชีวิตตามปกติของเราโดยที่ทำเป็นไม่สนใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็การมีโควิดมันจะทำให้เศรษฐกิจมันแย่ลงแค่ไหนสมมุติว่าเราแบบฉันใช้ชีวิตตามปกติไม่เห็นว่ามีอะไรแตกต่างเลยมีโควิดหรือไม่มีโควิดก็ไม่ได้เกี่ยวกับฉันหรืออะไรอย่างเงี้ยถามว่าแล้วที่ต้องฟังข่าวอยู่ทุกวันเนี้ยที่เขาประกาศตัวเลขวันนี้ติดเชื้อกี่คนแล้วก็เราจะต้องตั้งการ์ดกันต่อไปนะหรืออะไรเงี้ยมันไม่ใช่เป็นความทุกข์เหรอก็คือสรุปว่าในความคิดของอ๊อฟคือเราไม่ควรจะรอแต่วัคซีนเราควรที่จะหาหนทางทำอะไรด้วยตัวเองให้มากที่สุดเพราะว่าถ้าฝากการเดิมพันทุกอย่างไว้กับวัคซีนเกิดมันไม่เป็นอย่างที่เราคิดขึ้นมาเกิดมัน ไม่ได้ป้องกันได้ทุกอย่างขึ้นมาเกิดมันฉีดแล้วยังมีโอกาสติดขึ้นมาทำอย่างไรหรือว่าถึงเวลานั้นคุณหมอที่เขาขู่อยู่ทุกวันเนี่ยเขาก็ขู่เพิ่มอีกว่ามันไม่ได้ป้องกันได้ทั้งหมดยังวางใจไม่ได้เราต้องปิดกันต่อไปจนกว่าทั่วโลกเขาจะโดนฉีดกันหมดแล้วต้องให้ชัวร์ว่ามันป้องกันได้ทั้งหมดก่อนอีกสัก 3-4 ปีละกันถึงตอนนั้นเราจะว่ายังไงบ้างเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์กันได้ที่ใต้วิดีโอนะครับขอบคุณที่รับฟังนะครับ